สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิจิตรมณีครับและดิฉันกันนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์ยังคงถูกตั้งคำถามเหมือนเดิมนะครับคุณกันนิกาว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวลือข่าวที่พูดกันหนาหูจะ21มีนาคมไหมตรงกับวันเกิดพลเอกประยุทธ์ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นฤกษ์ดีหรือว่าฤกษ์ไม่ดีก็ตามแต่ถ้าเมื่อไหร่ถูกถามเรื่องยุบสภานะคะรู้สึกหัวมันจะร้อนขึ้นปิ๊ดปิ๊ดทันทีเลยนะค่ะไม่ค่อยตอบก็เลยตอบทีเล่นทีจริงว่าเอาพรุ่งนี้เลยไหมค่ะพรุ่งนี้1มีนาคมเดี๋ยวอยากได้ยินคำตอบจากพี่น้องประชาชนสวนไปไหมทันทีเลยก็ได้ค่ะท่านนะทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งที่จริงพรุ่งนี้ท่านคงพูดเล่นแหละยังไม่ยุบหรอกใช่ไหมครับแต่ว่าราวกับว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายนี่ขนาดว่ายังไม่ครั้งสุดท้ายนะคุณกันนิกาถ้าใกล้ๆยุบจริงๆอาจจะมีอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าคืองบก็เทรัฐมนตรีหลายท่านก็ลาการประชุมนะคะวันนี้ไม่อยู่7คนใช่ค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่มติที่ออกมาเนี่ยอนุมัติแต่ละเรื่องเงินมหาศาลทั้งนั้นประชานิยมหรือเปล่านะเรื่องความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนกันล่ะมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติในทางการเมืองไหมช่วงท้ายแบบนี้คณะรัฐมนตรีเขาก็ต้องเทงบเป็นการทิ้งทวนอาจจะมุ่งหวังถ้ามองในแง่ดีนะก็คือบางโครงการมันเป็นโครงการต่อเนื่องใช่ไหมครับก่อนที่จะหมดวาระของครม.ชุดนี้อย่างไรก็ต้องให้ผ่านไปใช่ค่ะแต่มันก็อดคิดไม่ได้คาดหวังถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงถ้าไล่ย้อนไปดูไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คุณผู้ชมคะต้องประกาศรายชื่อพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับบัตรจริงๆต้องภายในเดือนมกราคมนะที่จริงจะเป็นช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราคมด้วยซ้ำแต่มันก็เลทมามกราคมกุมภาพันธ์2เดือนนะคะแล้วก็เนี่ยจะประกาศช่วงเดือนมีนาคมก็คือพรุ่งนี้เนี่ยแหละค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอนุมัติว่าใครที่คุณสมบัติมาแล้วเกือบ15ล้านคนใช่ค่ะถ้าหากว่าพรรคโดยเฉพาะพรรคลุงตู่กับพรรคลุงป้อมพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติต้องการจะเอาโครงการนี้ไปหาเสียงต่อจะเพิ่มเงินจะเป็น700ก็ตามหรือ 1,000 บาทก็ตามเนี่ยนี่15ล้านเสียงก็คงจะคาดหวังอยู่ลึกๆแหละว่าจะต้องมีเสียงมาเลือกให้กับพรรคบ้างใช่ค่ะที่จริงอาจจะคาดหวังเสียงมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าย้อนไปดูยอดคนที่ลงทะเบียนเนี่ยทะลุ22ล้านคนเลยนะเพราะว่าถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้คุณสันติรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยเขาก็ออกมาเปรยๆแล้วว่าเอาไปดูหน่อยกรุงไทยที่ตรวจสอบระบบเช็คระบบอยู่ในการตรวจสอบคุณสมบัติน่ะทำไมคนที่ผ่านเนี่ยมันสัดส่วนมันยังไม่ได้นะมันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มองไว้อ่ะเพราะมันมี8ล้านคนนะคะคุณผู้ชมที่จะพลาดโอกาสครั้งนี้ไปในการประกาศรายชื่อพรุ่งนี้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหมดสิทธิ์คุณมีสิทธิ์อุทธรณ์แหละแต่8ล้านคนที่ว่ามันคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 40% น่ะมันเยอะเกินไปนะคะ20กว่าล้านใช่ค่ะแล้วมี8ล้านที่พลาดหวังจะส่งผลเสียกลับมาในทางการเมืองหรือเปล่า คนกลุ่มนี้ก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับว่ามันเป็นการเทงบทิ้งทัวร์อย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์อธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้แต่จริงๆวันนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องในครม.เยอะมากๆครับมีวาระเพื่อทราบ14วาระมีวาระที่เพื่อการพิจารณา34เรื่องมีวาระจร40กว่าเรื่องพลเอกประยุทธ์ถึงก็บอกว่าเจ็บคอ พูดเยอะไปหน่อยเพราะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายวาระเหลือเกินแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลประชาชนโดยเฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มีการอนุมัติแล้วแต่อยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ์ก็จะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งตั้งเป้าว่าจะเริ่มใช้ได้ในเดือนเมษายนผู้สื่อข่าวถามครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ plus ใช่หรือไม่คือคำนี้จริงๆมันเป็นคำที่รวมไทยสร้างชาติใช้หาเสียงนะว่าบัตรลุงตู่เดี๋ยวจะพลัสบวกเข้าไปพลเอกประยุทธ์พูดกลับมาทีเล่นทีจริงว่าก็มีอยู่บาทเดียวสวัสดิการเดิมนั่นแหละแต่เฟสใหม่ยอมรับว่าใช้เงินพอสมควรแต่ก็จำเป็นนะครับเพราะเป็นเรื่องของการให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งก็มีกฎกติกาอยู่พอสมควรแต่ละครั้งก็ใช้เงินหลายหมื่นล้านและพลเอกประยุทธ์ท่านก็ยืนยันจะทำอย่างดีที่สุดแม้จะเป็นช่วงปลายรัฐบาลก็ตามก็ได้ร้องขอร้องและความขอความร่วมมือกับบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลในทุกๆเรื่องในช่วงท้ายของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยมันประโยชน์ร่วมกันใช่ค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปย้อน
แบบโอ้สรุปใครเป็นคนคิดนะคะเรื่องนี้คือคิดด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกอย่างนี้นะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเริ่มใช้สิทธิ์1เมษายนที่จะถึงนี้นะคะวงเงินน่ะยังเหมือนเดิมนะไม่ใช่ทั้งบัตรลุงป้อม700หรือว่าสวัสดิการ plus บัตรลุงตู่ 1,000 นะคะอย่าเพิ่งไปวาดฝันตรงนั้นอย่าเพิ่งไปวาดฝันค่ะเอาตรงนี้ก่อนนะคะเดือนละ200 300ที่เติมเข้าไปในบัตรก็ยังเท่าเดิมนะการจ่ายค่ะน้ำค่าไฟค่าสาธารณะในการเดินทางหรือว่าสาธารณูปโภคต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังไม่700ยังไม่ 1,000 อันนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดด้วยค่ะขณะเดียวกัน 1,000 ที่ว่าสวัสดิการ plus ล่ะถ้าในมุมมองของทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณสันติพร้อมพัฒน์เขามองว่าทำได้หรือเปล่าล่ะเพราะว่าคุณสันติเองนะคะก็เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐให้แค่700อ่ะแต่ทำไมรวมไทยสร้างชาติมาบลัฟกับ 1,000 แบบนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าผมบอกอย่างนี้ละกัน700ของผมของพลังประชารัฐเนี่ยทำได้แน่นอนคำนวณมาแล้วมั่นใจเลยมั่นใจค่ะแต่ 1,000 ของอีกพรรคไปถามเขานะผมไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าแล้วก็บอกไปถึงพี่น้องประชาชนถ้าหลังจากประกาศคนที่ได้รับบัตรรอบใหม่แล้วนะคะคนที่ไม่ได้ประมาณ8ล้านคนเนี่ยคุณยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์และก็คาดว่าจากตัวเลขตอนนี้ประมาณ14ล้าน5แสนคนที่จะได้รับบัตรจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1ล้านถึง2ล้านคนเท่ากับว่าจะมีคนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่16ถึง17ล้านคนค่ะวงเงินที่ขอวันนี้มันมีหลายยอดอะแต่ก็พอเพียงเรื่องเงินที่จะดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ยังไม่ได้คำนวณ นะเพราะว่าท่านก็ลองไปคำนวณดูสิว่า 14.5 ล้านคนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผู้ที่5ล้านกว่าที่อุทธรณ์แล้วน่าจะผ่านเกณฑ์สักครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะรวมแล้วมันก็ต้อง 16-17 ล้านคนเนี่ยก็ลองคูณดูว่ามันเงินปีหนึ่งแสนล้านเนี่ยจะทำยังไงอ๋ออันนั้นได้คำนวณไว้แล้วว่าเป็นไปได้แต่ว่านั่นหมายความว่านะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ท่านประวิตรเป็นนายกอันเนี้ยท่านก็บอกว่าจะทำทันทีนะครับก็เป็นนโยบายอ่ะถามคุณสันติต่อเลยละกันนะคะจะดูว่าตอนนี้หลายพรรคเนี่ยก็ออกนโยบายเกทับกันนะเจ้าตัวบอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าจะให้ความเชื่อใจเชื่อถือว่าใครเนี่ยจริงจังกว่ากันตั้งใจกับพรรคการเมืองแค่ไหนซึ่งใครอยากคิดอะไรก็คิดได้แหละหากจะคิดมากก็ต้องหาเงินมากเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนรวมถึงพัฒนาประเทศนะคะเพื่อสร้างขีดความสามารถในการเดินหน้าประเทศค่ะนอกจากนั้นเจ้าตัวบอกว่าทุกนโยบายที่พลเอกประวิตรประกาศออกไปตนมั่นใจว่ารัฐบาลของท่านจะมีความสามารถในการหาเงินมาสนับสนุนโครงการต่างๆให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะส่วนประเด็นการยุบสภานั้นคุณสันติบอกว่าอันเนี้ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในครม.นะว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่กันแน่นักข่าวถามต่อค่ะถามว่าติดใจหรือเปล่าติดใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไหมกรณีพรรคการเมืองอื่นออกนโยบายมักจะถามว่าเอางบประมาณมาจากไหนแต่รวมไทยสร้างชาติออกนโยบายมาก็ยืนยันว่ามีงบดำเนินการคุณสันติบอกว่าก็เรื่องของพรรคอื่นอย่าไปพูดถึงดีกว่าขอพูดถึงแค่พลังประชารัฐแล้วก็ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าประเด็นเนี้ยมันมายังไงแต่ก็ย้ำว่าทุกนโยบายของพลังประชารัฐที่พูดออกไปประกาศออกไปทำได้จริงมีแหล่งที่มาหารายได้เข้าประเทศด้วยนะคะส่วนพอถามสวัสดิการ plus ของลุงตู่ 1,000 บาทคุณสันติบอกไปถามท่านเองใช่ค่ะไม่ใช่พรรคผมนะ700ทำได้ 1,000 เอาเงินมาจากไหนไม่รู้อันนี้ตอบในฐานะรัฐมนตรีช่วยคลังหรือว่าตอบในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเลขาธิการเลยค่ะตอบแทนเหมือนกับคู่แข่งของรวมไทยสร้างชาติคู่แข่งของลุงตู่นะครับทีนี้มาดูรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีวันนี้กันหน่อยมันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากเกือบ15ล้านแล้วก็ยังมีคนที่อาจจะมีลุ้นในการยื่นอุทธรณ์อย่างที่รัฐมนตรีช่วยคลังบอกอาจจะเพิ่มขึ้นมาถึง 16-17 ล้านได้นะครับมติคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยคือเขาเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ปี2565แล้วก็อนุมัติงบกลางครับ9,140ล้านบาท
ให้กับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะนำมาสมทบกับเงินกองทุนในการดำเนินการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่เช่นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนแบบนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนปี65ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติดูตัวเลขนะครับ14,596,820รายไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ5,5421รายซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนี่ยบางคนก็เช่นมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีหรือมีบัญชีเงินฝากเกิน 100,000 บาทมีบัตรเครดิตมีวงเงินกู้บ้านกู้รถแบบนี้ก็จะถูกตัดออกไปกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการปี2565นี่ก็เป็นสิ่งที่ครม.มีมติอนุมัตินะครับคือเขาจะประกาศผลสอบตรวจสอบคุณสมบัติและเริ่มยืนยันตัวตนคือพรุ่งนี้1มีนาคมจากนั้นจะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านไปแล้วเนี่ย1เมษายนแล้วก็จะมีรอบของกระบวนการอุทธรณ์กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบแรกระหว่าง1มีนาคมถึง1พฤษภาคมคนที่ยื่นอุทธรณ์ไปเดี๋ยวเขาจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์เนี่ย20มิถุนายนภายในปีนี้และคนที่อุทธรณ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1กรกฎาคมเห็นไหมครับก็จะมี2ช่วงเวลาแต่เอาเฉพาะรอบแรกนี่ก็เกือบ15ล้านคนแล้วที่จะได้รับการประกาศรายชื่อพรุ่งนี้ส่วนข้อเสนอประชารัฐสวัสดิการใหม่ๆที่เขาจัดสรรให้กับผู้มีบัตรก็อย่างเช่นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้านะครับทั้งต่างจังหวัดทั้งกทม.เนี่ย300บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคน3เดือนนะครับค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่าไฟฟ้าทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพ315บาทต่อครัวเรือนต่อ1เดือนมีค่าน้ำประปาทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพ100บาทต่อ1ครัวเรือนเดือนต่อเดือนนะครับแต่ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วยโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าสำหรับโครงการปี65เนี่ยบรรดาวงเงินสินค้าอุปโภคบริโภคจะได้รับเท่ากันนะแล้วก็ไปเพิ่มการครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะอีกตั้ง8ประเภททั้งรถขสมกรถบขสรถไฟฟ้ารถ2แถวหรือเรือโดยสารจะขยายสิทธิ์ให้เท่าเทียมกันทั้งหมดทั้งมวลนะครับกระทรวงการคลังคาดว่าจะใช้จ่ายเพื่อจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ปีละ 65,413 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายประชารัฐสวัสดิการให้กับผู้ที่ถือบัตรคุณกันนิกาดูตัวเลขนี่เฉพาะแบบที่ยังไม่เพิ่มนะคลังบอกปีละ 65,000 ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นตัวเลข700หรือตัวเลข 1,000 ของลุงตู่ค่ะคุณสันติบอกเป็นแสนล้านใช่ไหมใช่ค่ะคุณสันติบอกว่าน่าจะใช้ปีละแสนล้านเลยนะคะแต่รอดูแหละเขาก็มั่นใจว่านโยบายที่ออกมาก็สามารถทำได้จริงนะคะแต่บอกคุณผู้ชมไปด้วยว่าถ้าใครที่ลงทะเบียนไว้พรุ่งนี้ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะทางเว็บไซต์ที่คุณลงทะเบียนนั่นแหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่ใกล้แบงก์รัฐก็ขาไปตรวจสอบได้เหมือนกันธกส.ออมสินกรุงไทยนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะนั่นแหละประโยชน์สำหรับคนที่ใช้ก็คงมีแน่ใช่ค่ะแต่คนที่ออกนโยบายหรือว่าอนุมัติเนี่ยมันก็มองข้ามไม่ได้ถึงประโยชน์ในทางการเมืองค่ะเกือบ15ล้านคนค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะพามาดูหน่อยค่ะมติครม.นะคะที่ออกมาวันนี้นอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 9,000 กว่าล้านแล้วยังมีมติครม.อะไรที่เรียกว่าเป็นการเทกระจาดส่งท้ายหรือเปล่าสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะคะไล่เรียงไปค่ะมีการจัดสรรงบกลาง 1,037 ล้านบาทโครงการนำร่องโมเดลเศรษฐกิจนะคะ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการเห็นชอบให้ไทยสนับสนุนงบประมาณโครงการรางวัล BCG ของเอเปคต่อเนื่องทุกปีไม่เกินปีละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีการอนุมัติก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างจังหวัดเชียงรายตรงนี้วงเงินงบประมาณ 1,325 ล้านบาทมีการอนุมัติงบกลาง826ล้านบาทนะคะโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดมีการอนุมัติให้กรมปศุสัตว์ใช้งบกองทุนส่งเคราะห์เกษตร 1,560 ล้านเดินหน้าโครงการโคบานชายแดน
นใต้ระยะต้นน้ำแล้วก็จ่ายคืน7ปีปลอดดอกเบี้ยรวมไปถึงอนุมัติประกันรายได้ชาวสวนยางเฟสที่4กว่า 7,000 ล้านบาทอนุมัติสินเชื่อ 20,000 ล้านนุนกิจการไม้ยางเฟสที่2ด้วยค่ะนี่ย้ำก่อนยังไม่ได้ยุบสภานะครับยังไม่ได้ยุบสิคะยังไม่ได้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้ายนะค่ะจะต้องมีแอกอย่างน้อยเนี่ยอาจจะ2ครั้งหรือ3ครั้งค่ะแต่เห็นเทงบแบบนี้นะคะไปถามท่านนายกลุงตู่กันหน่อยละกันค่ะว่าสรุปแล้วในที่ประชุมครม.ก็ตามหรือมีโอกาสพูดคุยกับพี่ใหญ่ไหมอย่างลุงป้อมนะคะลุงตู่บอกว่าก็คุยกันตลอดนั่นแหละแต่ใครอยากเสนออะไรก็เสนอไปใครอยากเขียนอะไรก็เขียนไปนะคะยังคุยยังรักเคารพเขาเหมือนเดิมส่วนคำถามที่ว่าในอนาคตถ้ารวมไทยสร้างชาติเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเท่ากับยืนยันชัดเจนเลยได้ไหมว่าพลังประชารัฐก็จะอยู่ร่วมรัฐบาลกับรวมไทยสร้างชาติลุงตู่จะว่ายังไงลองฟังดูค่ะก็อยากเอาไว้รอให้มันเลือกตั้งแล้วก่อนแล้วค่อยว่ากันเขาไม่พูดกับตอนนี้นะเขาพูดกับตอนเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอผมก็ไม่พูดอะไรทั้งนั้นแหละนะเรื่องส่วนพรรคก็ส่วนพรรคก็อยู่ที่ประชาชนเลือกตั้งมากน้อยก็ว่ามาแต่การจะร่วมรัฐบาลเป็นการคุยทีหลังอยู่แล้วครั้งที่ผ่านมาผมก็อยู่ในกระบวนการนี้อยู่แล้วพูดทีหลังหมดอ่ะไม่ได้มาพูดกันก่อนตัวไม่ได้ถามเลยหรอกมันคงเป็นสิทธิของท่านนะแต่ท่านก็บอกว่าไม่ได้พูดว่าจะจับเบื่อใครท่านก็พูดอย่างนั้นกับผมนะท่านก็บอกท่านไม่ได้เป็นสัญญาอะไรกับใครไว้ทั้งที่นี่คุยกันตลอดไม่ได้มีปัญหายืนยันเองนะว่าลุงป้อมเคยพูดว่าไม่เคยไปจับมือกับใครค่ะก่อนการเลือกตั้งใช่ค่ะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่ากันหลังเลือกตั้งถึงแม้ว่าโอ้โหจะมีข่าวล่ำข่าวลือมากมายลุงป้อมไปเปิดดิวกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีจดหมายออกมาคล้ายๆบอกไม่เหมือนลุงตู่นะค่ะไม่ได้เห็นด้วยกับการยึดอำนาจรัฐประหารแล้วถึงแม้ว่าเดิมเคยเห็นด้วยก็เลยนำไปสู่คำถามที่ผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์ไงว่าได้คุยกับลุงป้อมไหมท่านก็บอกว่ายังเคารพยังรักกันดีอยู่พูดถึงเรื่องวันยุบสภาตกลงจะเลือกวันไหนกันแน่จู่ๆมันก็มีตัวเลขวันที่21ขึ้นมาครับคุณกนิกา oh. และ21นี่คือวันเกิดของพลเอกประยุทธ์ค่ะอาจจะถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีในการประกาศยุบสภาหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็เลยเอาไปถามเรื่องนี้ตกลง21มีนาคมเนี่ยมันจริงไหมแต่ก็อย่างที่คุณกนิกาบอกพอถามเรื่องวันยุบสภาเมื่อไหร่อารมณ์ขึ้นทันทีแล้วพอถามไปถามมาเริ่มตัดบท ยุบพรุ่งนี้ซะดีทีเดียวไปเลยมั้ยอ่ะลองฟังพลเอกประยุทธ์ตอบเรื่องนี้ครับก็มันวันเกิดผมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องยุบวันเกิดผมล่ะอะไรนะอ๋อของขวัญของผมเพราะคนเขาลังเกียจผมหรือไงเดี๋ยวยุบสภาผมออกไปจากเพราะว่าเป็นเกิดผมหรือไงแต่พูดหมายความอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วนะเธอจะรีบร้อนอะไรนักหนาเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันพอแล้วคือถ้าพลเอกประยุทธ์ท่านเคยบอกไว้เลือกตั้ง7พฤษภาคมใช่ไหมครับเราก็เคยคำนวณ นะมันน่าจะช่วงระยะเวลาการยุบสภาน่าจะอยู่ระหว่างวันที่9มีนาคมไปจนถึงสุดเนี่ยคือ22มีนาคมคือเกินกว่านี้ไม่ได้ละจะได้เลือกตั้งภายใน7พฤษภาคมได้แต่21มีนาคมก็อย่างที่พลเอกประยุทธ์บอกแม้ถ้าจะยุบกันวันเกิดเนี่ยในทางการเมืองอาจจะมองว่าไม่ดีไหมท่านถึงบอกว่ายุบให้คนเขาเกลียดนะสินั่นน่ะสิค่ะหรือจะ22มันก็ใกล้ช่วงครบวาระเต็มทีอีกวันเดียวเองครบวาระแล้วนะคะ15ก่อนหน้านี้ก็มีตัวเลขนี้ขึ้นมาเหมือนกันใช่ค่ะยังเป็นปริศนาอยู่ว่าตกลงจะยุบสภาวันไหนกันแน่สำหรับพลเอกประยุทธ์ก็รอนะคะว่าท่านจะตัดสินใจเมื่อไหร่ล่ะคะก็คงเช็คฤกษ์เช็คยามและเอาให้ดีที่สุดสำหรับรวมไทยสร้างชาตินะคะไหนๆพูดถึงรวมไทยสร้างชาติคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เห็นว่าส.ส.หลายคนลาออกเรียบร้อยแล้วก็ไปเข้าเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติหนึ่งในนั้นนะคะคุณแฮงค์อนุชานาคาใสค่ะเจ้าตัวบอกว่าพรุ่งนี้เลยนะถือเลิกดีค่ะ1มีนาคม2566จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติโดยจะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนี่แหละสวมเสื้อพรรคให้นะซึ่งจริงๆอ่ะเห็นพลเอกประยุทธ์สวมเสื้อรวมไทยสร้างชาติให้กับแกนนำหลายคนของรวมไทยสร้างชาตินะไม่ว่าจะเป็นคุณแดกธนกรคุณเฮงสุชาติเองจนหลายคนก็ถามว่าสรุปตำแหน่งในรวมไทยสร้างชาติอ่ะพลเอกประยุทธ์เป็นอะไรอ่ะเป็นแค่สมาชิกหรือเปล่าหรือสรุปตำแหน่งอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะทุกคนที่เข้าไปเนี่ยอยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยสวมเสื้อให้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณแฮงบอกว่า
หลังจากที่จะให้พลเอกประยุทธ์สวมเสื้อรวมไทยสร้างชาติให้แล้วนะจะร่วมพิธีทำบุญซึ่งผมเองก็ลาออกจากสมาชิกพลังประชารัฐแล้วก็ได้ไปลาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าก็เข้าใจแหละมันเป็นเรื่องบริบททางการเมืองเราเองก็เลือกทำงานอยู่ตรงไหนก็เป็นสิ่งที่เราคิดเราตัดสินใจค่ะพลเอกประวิตรเองท่านก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของบริบททางการเมืองเช่นเดียวกันส่วนการทำงานในพรรครวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่ได้คุยกันว่าจะรับตำแหน่งอะไรในพรรคหรือว่ารับผิดชอบส่วนไหนนะคะแต่ก็มองว่าก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้อ่ะเพราะว่าจริงมันก็มีธรรมเนียมอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาอยู่แล้วไม่ได้หนักใจนะคะส่วนจะให้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชัยนาทที่เป็นเขตเลือกตั้งของคุณแฮงค์อนุชาเลยหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คุยเช่นเดียวกันเรื่องนี้หากพรรคมอบหมายให้ทำอะไรก็พร้อมขณะนี้เป็นการช่วยกันทำงานมากกว่าอะไรช่วยกันได้ก็ทำไปก่อนนะคะพร้อมยืนยันได้ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมีความพร้อมมีการบริหารจัดการที่ดีทำให้สามารถตั้งสาขาพรรคประจำจังหวัดได้ครบก่อนพักการเมืองอื่นๆด้วยทิ้งท้ายนักข่าวถามว่านายกเนี่ยได้แจ้งกรอบระยะเวลายุบสภาให้รวมไทยสร้างชาติทราบหรือยังถามกับคุณแฮงค์อนุชาเจ้าตัวบอกว่าโอ้ยมาถามผมเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกการตัดสินใจก็เป็นของท่านเพียงผู้เดียวพวกเราในฐานะสมาชิกพักก็ดำเนินงานตามขั้นตอนอยู่แล้วนะคะที่จริงนักข่าวก็ชงไปก่อนแหละก็รู้อยู่แล้วว่าคำตอบจะออกมาทางไหนใช่ค่ะถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะส่งสัญญาณมาให้คนในรวมไทยสร้างชาติได้รับทราบแล้วก็ตามแต่ก็คงไม่มีหลุดก็ต้องตอบตามอำนาจเพียงคนเดียวของพลเอกประยุทธ์ในการยุบสภานะครับคุณอนุชาคือหนึ่งในกลุ่มสามมิตรใช่ไหมใช่ค่ะที่คุณสมศักดิ์บอกว่าก็ถือว่าเป็นการแยกกันไปโตแต่คำถามก็คือคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเนี่ยตกลงจะยังอยู่พลังประชารัฐอยู่หรือไม่นี่ก็ยังถูกตั้งคำถามทุกวันแม้ว่าจะบอกหลายครั้งว่ายังอยู่กับลุงป้อมแต่ทำไมดูเหมือนหลายๆคนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นั่นน่ะสิคะเพราะว่าสสในซุ้มของสามมิตรเนี่ยหลายคนไปอยู่เพื่อไทยกันแล้วไปอยู่กับภูมิใจไทยส่วนแรกก็มีนะครับอย่างเช่นคุณพันศิริว่ากรณีที่คุณสุทินคลังแสงสสพรรคเพื่อไทยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาบอกให้จับตาดูดีๆคุณสมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐจะไปร่วมงานกับทางเพื่อไทยเนี่ยถึงแม้ว่าคุณสมศักดิ์จะยืนยันกับคุณสุริยะยังอยู่ร่วมงานกับพลังประชารัฐคุณสุริยะจะว่ายังไงคุณสุริยะไม่ตอบคุณกนิกาค่ะแค่บอกว่าไม่มีไม่มีแต่ไม่รู้ว่าไม่มีคำถามไหนนะไม่มีนี่แปลว่าอะไรไม่มีคือไม่มีก็ตามกระแสข่าวนั้นหรือยังไงแต่ถ้าคุณสุทินไม่ได้มีข้อมูลว่าคุณสมศักดิ์จะไปเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยอ่ะคุณสุทินจะพูดแบบนี้ได้ยังไงนั่นน่ะสิคะเพราะว่าเอาจริงอ่ะข่าวเนี้ยก็ถามกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตอนนั้นประชุมครม.สัปดาห์ที่แล้วพี่ๆนักข่าวก็ไม่ได้เจอคุณสุริยะแต่ไปเจอคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์บอกไปถามคุณสุริยะใช่คุณสุริยะอยู่ไหนผมก็อยู่นั่นไปไหนไปด้วยกันพอวันนี้ถามคุณสุริยะว่าที่คุณสุทินบอกคุณสมศักดิ์จะไปเปิดตัวกับเพื่อไทยคุณสุริยะบอกไม่มีไม่มีไม่รู้ไม่มีคำถามไหนนะคะคุณไปตีความเอาเองแหละความเก๋าทางการเมืองทั้งคุณสมศักดิ์ทั้งคุณสุริยะก็คงจะแบบนี้ก็คงจะไม่ได้เผยไตจนวินาทีสุดท้ายจริงๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีการขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ที่โคราชนครราชสีมาสำหรับรวมไทยสร้างชาติอย่างอาจารย์ไตรลงสุวรรณคีรีค่ะที่อาจารย์ไตรลงเองมีการพูด2ประเด็นนะคะที่ถูกจับมาเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นพูดถึงพรรคที่อยากให้พี่น้องประชาชนไปเลือกก็เอ่ยถึงอ่ะเลือกไทยรักไทยนะจนแบบเอ๊ะเล่นเป็นมุกไปอันนั้นก็ขำๆอีกหนึ่งประเด็นคือมีการพูดพาดพิงถึงสถาบันค่ะจนเป็นเหตุให้มีคนนำประเด็นเนี้ยไปร้องกกต.คนที่ไปร้องไม่ใช่ใครที่ไหนคุณศรีสุวรรณจรรยานั่นแหละค่ะซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดนะคะทางด้านว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติคุณรัฐเกล้าสุวรรณคีรีก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอบน Facebook ของเธอประเด็นที่อาจารย์ไตรลงพูดถึงนะคะแล้วก็ชี้แจงว่ามันเป็นบางช่วงบางตอนที่ตอนนั้นน่ะสมาธิอาจจะหลุดไปบ้าง อาจจะไม่ได้มีสมาธิโฟกัสตรงนั้นนะคะแล้วก็เกิดอาการล้าค่ะรวมไปถึงประเด็นที่หลายฝ่ายติดใจการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียงนั้นอาจารย์ไตรลงชี้แจงบอกว่าเข้าใจว่าสามารถพูดได้เพราะระเบียบกกต.จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีการยุบสภาไปฟังดูค่ะ
รับปากไปเนี่ยพรรคไทยรักไทยนะก็แสดงว่าคือวันนั้นต้องบอกว่ามันเหนื่อยมากเพราะว่าอันนี้เป็นอุทาหรณ์มาเวลาไปปราศัยเนี่ยขอร้องดีคือผู้สมัครส.ส.อย่าพาพ่อลากไป 5.6 จุดเนี่ยจนพ่อเหนื่อยมากแล้วก็ไม่สามารถจะมีสมาธิก็พูดพลั้งไปก็ดูในแง่ตลกก็ตลกไปมันก็พลาดได้ไอ้กฎหมายเนี่ยที่เขาห้ามไม่ให้อ้างสถาบันประมาณสัตว์มาใช้ในการหาเสียงเนี่ยระเบียบของกกต.เนี่ยเขาใช้เฉพาะเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกามีการเลือกตั้งเมื่อยุบสภาปั๊บก็จะมีกฤษฎีกามาจากการเลือกตั้งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเราต้องระมัดระวังที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของกกต.อาจารย์ไตรลงยังบอกอีกนะคะว่าตอนนี้เป็นหน้าที่ของกกต.แล้วล่ะที่ต้องประกาศให้ชัดเจนในเรื่องการนำสถาบันมาหาเสียงนั้นหมายถึงเรื่องใดบ้างขอบเขตอยู่ตรงไหนต้องเอาให้ชัดนะทั้งนี้เนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะว่าเป็นคนเขียนตำราเรื่องมารยาททางการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะที่สำคัญตราบใดที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งผมเองก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดและหากคำพูดนั้นไปกระทบหรือหมิ่นประมาทก็ให้ฟ้องมาผมยินดีจะชดใช้นะและก็ขอให้กกต.กำหนดกรอบให้ชัดเจนคำจำกัดความคำว่าการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มหาเสียงทำได้แค่ไหนเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าการเมืองจ้องจะดิสเครดิตกันอยู่แล้วนี่คือคำชี้แจงของอาจารย์ไตรลงนะคะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ได้กำชับไปแล้วให้พรรคระมัดระวังในการหาเสียงอย่างถึงที่สุดเนี่ยนะครับจากกรณีของอาจารย์ไตรรงค์แล้วก็มีพี่ศรีสุวรรณก็ไปร้องที่กกต.แล้วเหมือนกันส่วนมุมมองของคุณสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มองถึงกรณีอาจารย์ไตรรงค์ปราศัยแล้วไปพูดถึงสถาบันเนี่ยนะครับคุณสุทินบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าความผิดสำเร็จไม่มีความเหมาะสมและคนที่มีวุฒิภาวะระดับนายไตรรงค์ที่อยู่ในพรรคและมีผู้นำเป็นนายกอีกทั้งยังมีหัวหน้าพรรคที่มีตำแหน่งทางการเมืองเป็นเลขาธิการนายกคุณสุทินบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนตัวก็อยากจะให้มีคนไปร้องนะขณะนี้ก็ทราบแล้วว่ามีคนไปร้องแต่ที่จริงเนี่ยไม่ควรให้มีคนไปยื่นด้วยตัวรัฐบาลและอาจารย์ไตรรงค์ต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างลองฟังคุณสุทินครับมันความผิดมันสำเร็จความเหมาะสมนี่ไม่มีคนที่มีวุฒิภาวะระดับท่านดร.ไตรรงค์แล้วก็อยู่ในพรรคซึ่งวันนี้แต่ผู้นำพรรคยังเป็นนายกหัวหน้าพรรคยังมีตำแหน่งทางการเมืองเป็นเลขาธิการพรรคผมว่าไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็อย่าให้ใครไปยื่นแต่เขายื่นแล้วใช่ไหมครับไม่ควรให้คนอื่นยื่นด้วยรัฐบาลและดร.ไตรรงค์จะต้องแสดงความรับผิดชอบสักอย่างทำอะไรก็ได้ว่าคุณไปเอาเบื้องบนมาแอบอ้างอย่างนี้เนี่ยมันสมควรหรือไม่คิดเองนะคุณสุทินบอกว่าถ้ามองกลับกันนะสมมติกรณีนี้เป็นฝ่ายค้านหรือเป็นพรรคเพื่อไทยทำเนี่ยจะยอมกันไหมจะโดนหนักหรือไม่ดังนั้นต้องคิดเองคือเพื่อไทยก็คงเจ็บมาเยอะไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงกกต.หรือไม่คุณสุทินบอกว่านอกจากพรรครวมไทยสร้างชาติต้องคิดเองกกต.ก็ต้องคิดเช่นกันเพราะเป็นที่หวังของทุกพรรคแต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่หวาดระแวงเป็นที่จับจ้องเคลือบแคลงในหลายเรื่องเช่นมาตรการการรายงานการเลือกตั้งแบบไม่เรียลไทม์การยุบพรรคแบบติดฟาสต์แทร็กและเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นกกต.ถามตัวเองเลยว่าต้องทำอย่างไรหากทำเหมาะสมก็สร้างความเชื่อมั่นได้แต่ถ้าออกมาไม่เหมาะสมเช่นละเลยละเว้นหรือล้มมวยก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ผู้สื่อข่าวถามต่อแล้วถ้าผลออกมามองว่าไม่เหมาะสมจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางการเมืองในการหาเสียงหรือไม่คุณสุทินก็บอกแน่นอนต้องคิดให้หนักเพราะมันจะเป็นเรื่องที่แตกลายขยายความได้เยอะความไม่ชอบมาพากลก็จะตามมาความวุ่นวายในการละเมิดกติกาก็จะยุ่งมากคุณสุทินแนะนำแบบนี้กกต.จะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหรือจะปล่อยให้ไฟกระพือมันหยิบยกให้อ้างเป็นเหตุอย่างอื่นคุณทำได้ฉันทำบ้างอะไรแบบนี้คือมันอาจจะเป็นบรรทัดฐานได้ครับถ้าหากว่าการหาเสียงโดยลักษณะนี้ทำได้อันนี้ก็มองในมุมของคุณสุทิน
ทีนี้คุณผู้ชมคะความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยนะคะพรุ่งนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวที่ปรึกษาพรรคคนใหม่นะก็คือคุณเศรษฐาทวีสินค่ะแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแม้ว่าเพื่อไทยเองยังไม่ได้ประกาศแคนดิเดตนายกของพรรค3คน3รายชื่อที่ว่าออกมาชัดเจนแต่ก็ส่วนใหญ่เข้าใจว่ารู้อยู่แล้วล่ะคนแรกก็ต้องมีคุณอุ๊ยอิ๊งแพทองธารมีคุณเศรษฐาทวีสินแต่อีกหนึ่งรายชื่อยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะเรื่องนี้เองถ้าไปดูแล้วหลังจากเพื่อไทยเปิดตัวคุณแพทองธารชินวัตรหรือว่าอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยเพื่อเรียกกระแสความนิยมพรรคกลับคืนมาก่อนหน้านี้และก็ส่งลงพื้นที่นะคะมีทั้งขึ้นเวทีหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนบ่อยครั้งตลอดช่วงที่ผ่านมาอุ้มท้อง6เดือน7เดือนนี่แหละจังหวัดไหนอยู่ไกลก็ไปเต็มที่ค่ะก็หวังเรียกศรัทธาเพื่อไทยเนี่ยแลนด์สไลด์ให้สำเร็จได้กระทั่งล่าสุดเตรียมเปิดตัวและคุณเศรษฐาทวีสินเพื่อเข้ามาช่วยงานพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการคาดว่าคงจะไม่พ้นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและก็ช่วยจัดการนโยบายที่จะให้การหาเสียงของพรรคเนี่ยดีขึ้นนะคะคุณเศรษฐาเองเคยออกมาเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์ค่ะอย่างเมื่อช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้วบอกว่า6ถึง8ปีที่ผ่านมาผู้นำของเราไม่ได้นำประเทศไทยไปมีจุดยืนในเวทีโลกผู้นำคนต่อไปผมว่าต้องกล้าที่จะเดินออกไปสู่เวทีโลกจนทำให้ชื่อของเศรษฐาเนี่ยได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อยจากทวิตนี้นะคะมีคนกดไลค์มีคนรีทวิตเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้เศรษฐาทวีสินยังมีชื่อเป็น1ใน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยอีกด้วยและก็เมื่อหากเทียบกับคุณอุ๊งอิ๊งที่ภายหลังเจอแรงเสียดทานจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเพื่อไทยเองก็ต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะเช่นเดียวกันคุณเศรษฐาเคยแจ้งกับพรรคเพื่อไทยว่าขอเวลาหน่อยอยู่ในขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญและเตรียมการสำหรับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561นะคะจนตอนนี้เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะจัดการเรียบร้อยแล้วก่อนจะพร้อมเข้าร่วมกวนเพื่อไทยอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ว่ากันว่านะเพื่อไทยอยากใช้จุดแข็งของคุณเศรษฐานี่แหละที่บริหารธุรกิจประสบความสำเร็จมีแนวคิดชัดเจนเรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการสร้างโอกาสการลงทุนของประเทศแต่การมาครั้งนี้อาจเพื่อหวังเก้าอี้นายกหรือรัฐมนตรีเกรด A หลังเลือกตั้งหากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลด้วยหรือไม่นะคะรอดูว่าเก้าอี้นายกหรือว่ารัฐมนตรีเกรด A ที่ว่านี่แหละจะเก้าอี้ไหนกันแน่สำหรับคุณเศรษฐาทวีสินนะคะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนหรือฉายานักธุรกิจพันล้านค่ะปัจจุบันก็ยังคงดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนนะคะถ้าไปดูผลประกอบการปี2564มีรายได้ถึง 29,747.52 ล้านบาทกำไร 2,017.28 ล้านบาทค่ะก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแง่ของการบริหารเนี่ยนะครับแต่ว่าในทางการเมืองก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาที่เคยฮือฮาก็คือการปรากฏตัวคู่กับคุณนุ้งอิงในช่วงตรุษจีนช่วงไปเยาวราชแต่ก็ยังเป็นแค่สมาชิกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยพรุ่งนี้ก็อาจจะขยับมาอีกก้าวนึงคือการเป็นที่ปรึกษาพรรคคนใหม่ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายจะขยับขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์2ของพรรคเพื่อไทยไหมแล้วเบอร์3ล่ะจะเป็นใครเพราะเพื่อไทยเขายืนยันว่าอย่างไรก็จะส่งให้ครบใช่ไหมครับเวทีเมื่อวันก่อนคุณหมอชลน่านคล้ายๆพูดอย่างเป็นทางการแล้วว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยคือแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยค่ะนะครับแล้วสุดท้ายที่สำคัญนะถ้าตั้งรัฐบาลได้แล้วเนี่ยเพื่อไทยจะเลือกใครให้เป็นนายกตัวจริงตรงนี้ตอนนี้คุณนุ้งอิงอ่ะแน่นอนคงจะได้ความเป็นชินวัตรดึงคะแนนเสียงตรงนี้ส่วนคุณเศรษฐาก็อาจจะได้ในมุมมองของนักธุรกิจนักบริหารอย่างสื่อในเครือเนชั่นเราก็เคยทำโพลไปถามบรรดา CEO ทั้งหลายให้คุณเศรษฐาเป็นเบอร์หนึ่งใช่ค่ะแต่ในทางการเมืองในวงกว้างจะได้รับการตอบรับไหมนะครับนอกจากการเปิดตัวคุณเศรษฐาในวันพรุ่งนี้วันนี้พรรคเพื่อไทยเขาก็พร้อมใจกันใช้ Facebook โพสต์คลิปความยาวประมาณสัก1นาทีนะครับเป็นการรวบรวมนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่เขาทยอยประกาศในวาระต่างๆไปก่อนหน้านี้แล้ว
จะเป็นข้อความที่สอดคล้องกับมอตโต้ในการหาเสียงของเขาก็คือคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเห็นไหมครับถ้าเรื่องการคิดใหญ่เนี่ยเขาบอกจะสร้างงาน20ล้านตำแหน่งรายได้ 200,000 บาทต่อปีเป็นศูนย์กลางการขนส่งคมนาคมในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางงานเทศกาลในภูมิภาคเอเชียค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายในปี2570เงินเดือนปริญญาตรีข้าราชการ 25,000 บาทภายในปี2570ปฏิรูปกองทัพเป็นทหารมืออาชีพปฏิรูประบบราชการทั้งระบบรายได้เกษตรกรเพิ่มเป็น3เท่าภายในปี2570ต่อต้านการรัฐประหารถ้าในแง่ของการทำเป็นเขาบอกจะยกระดับ30บาทบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทั่วไทยจองคิวได้เร็วผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปทั่วโลก1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ปราบปรามผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติด GDP เติบโตเฉลี่ยอย่างต่ำปีละ 5% ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์รัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชนเพิ่มความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพและสุดท้ายคือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยหลายคนที่โพสต์ใน Facebook วันนี้พร้อมเพรียงกันเลยเขาคงนัดหมายกันมาแล้วมีทั้ง Facebook ของคุณหมอชลน่านสีแก้วคุณอุ้งอิงแพทองทานนะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณพวงเพชรชุนละเอียดเจ๊แจ๋นประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองในพื้นที่กรุงเทพคุณธีรัตน์สำเร็จวานิชสสกทมและโฆษกก็โพสต์นะครับคุณจิราพรสินธุไพรสส101คุณเศรษฐาทวีสินก็โพสต์คลิปความยาว1นาทีนี้ด้วยนะครับภายใต้ไอเดียว่าคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนนะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเพื่อไทยที่ทยอยเปิดนโยบายต่างๆออกมารวมถึงในแง่ของตัวบุคคลก็คือคุณเศรษฐาทวีสินที่ปรึกษาพรรคในวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดตัวกันด้วยนะครับสภาผู้แทนราษฎรประชุมกันเป็นนัดสุดท้ายนะครับเป็นนัดพิเศษที่ท่านประธานชวนนัดเพื่อจะพิจารณาพระราชกำหนดที่คณะรัฐมนตรีออกมาเพื่อจะแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานรวมถึงการกระทำให้บุคคลสูญหายหรือว่าการอุ้มหายนะมันจะสับสนนิดนึงนะคือออกเป็นพรก.เพื่อจะแก้ไขพรบ.อุ้มหายซึ่งพรบ.อุ้มหายเนี่ยจริงๆจะต้องมีผลตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และ23กุมภาพันธ์แต่ครม.ไปออกพรก.14กุมภาพันธ์ประกาศในราชกิจจามีผล19กุมภาพันธ์สาระสำคัญก็อย่างที่เล่ากันมาว่าเขาขอเลื่อนการบังคับใช้4มาตราเกี่ยวข้องกับการไปจัดซื้ออุปกรณ์กล้องติดตัวของตำรวจกล้องติดรถหรือว่ากล้องติดในสถานที่ควบคุมตัวจะได้เต็มไปตามกฎหมายนี้แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ายังทำไม่ได้ก็เลยจะขอเลื่อน4มาตราเนี้ยที่ว่าเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยออกไปจนถึงเดือนตุลาคมทีนี้ครม.ออกพรก.มาแล้วตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญต้องกลับมาที่สภาจะให้เห็นชอบหรือไม่ก่อนการประชุมวันนี้ก็มีวิจารณ์กันวิเคราะห์กันอยู่3ทางเลือกครับคือ1องค์ประชุมไม่ครบ2คือโหวตและคว่ำเลยถ้าคว่ำเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์จะต้องยุบสภาหรือว่าลาออกคือจบแล้วตามธรรมเนียมทางการเมืองนะถึงแม้กฎหมายจะไม่ได้บังคับกับ3ก็คือยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพอยื่นศาลปุ๊บตามรัฐธรรมนูญบอกว่าก็ให้ยุติการพิจารณาสุดท้ายมันมาจบที่ขั้นตอนการยื่นศาลครับเรียกว่าเป็นการโยนเอาเผือกร้อนออกจากมือสภาแต่ก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันว่าก็เป็นการเล่นเกมของฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องการจะให้โหวตเพราะถ้าโหวตเนี่ยถูกความแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไล่เรียงกันตั้งแต่เริ่มต้นช่วงเช้าเลยนะครับ 9:30 นาทีคุณสุประชัยท่านทำหน้าที่เป็นประธานท่านก็กดออดเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมบอกว่านี่ได้เวลาการเปิดประชุมแล้วนะแต่ตอน 9:30 นาทียังมากันแค่133คนยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมซึ่งจะต้องใช้203คนประธานท่านก็รอเวลาไปจนถึงประมาณสัก 10:00 นก็แจ้งว่าตอนนี้ในที่ประชุมมีละ214คนถือว่าเกินกึ่งหนึ่งขอเปิดประชุมนะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาสาระประธานท่านก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพของส.ส.มีส.ส.ยื่นหนังสือลาออก10คนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่กำลังจะมีผลอีก2คนทำให้วันนี้มีส.ส.ทั้งหมด12คนสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญเหลือส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ย405คนองประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ203คนพอตอน10นาฬิกาได้214แล้วก็ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งก็เดินหน้าประชุมกันไปได้12คนที่ลาออกวันนี้ที่ท่านประธานสภาเอามาแจ้งในที่ประชุมก็ได้เห็นกันแล้วเมื่อวานที่ไปเปิดตัวกันที่รวมไทยสร้างชาติที่พลเอกประยุทธ์สวมเสื้อให้นั่นแหละส่วนใหญ่ก็มาจาก
พลังประชารัฐใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เหลือ405คนอ่ะทีนี้เข้าสู่เนื้อหาการอภิปรายเรื่องพรก.นี้ใช่แน่นอนคุณผู้ชมคะพรก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรือว่าพรบ.อุ้มหายที่เราพูดกันสั้นๆน่ะนะคะเรื่องนี้เองค่ะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเองเขาก็พร้อมใจอภิปรายไม่เห็นด้วยกับพรก.นี้นะคะนำโดยคุณหมอชลน่านสีแก้วค่ะคุณหมอชลน่านลุกขึ้นอภิปรายยืนยันฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการใช้บังคับและจะลงไม่อนุมัติพรก.ดังกล่าวเนื่องจากอ้างความไม่พร้อมในเรื่องเครื่องมือคนที่อ้างคือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะนอกจากนั้นค่ะช่วงหนึ่งคุณหมอชลน่านยังบอกได้ว่าเอาจริงๆเรื่องนี้กฎหมายนี้มีการพิจารณาผ่านมานานแล้วดังนั้นหากสภาเนี่ยไปอนุมัติพรก.ดังกล่าวฝ่ายค้านเองก็เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นเดียวกันค่ะเราไม่เห็นด้วยกับการตราพระราชกำหนดฉบับนี้ออกมาใช่ไหมครับพูดตรงๆก็คือไม่อนุมัติครับท่านอ้างเรื่องความไม่พร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์อ้างเรื่องงบประมาณถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีความจำเป็นมีความเร่งด่วนฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะครับท่านประธานมันมีสองคำฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนก็ตราพระราชกำหนดมาใช้มาครับได้ผมถามว่ามันฉุกเฉินตรงไหนอ่ะคำว่าฉุกเฉินนี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นถ้าท่านไม่แก้ไขจะเกิดความเสียหายทันทีนะครับนี่ทันทีมันตั้งแต่กฎหมายออกก็คือตุลาปี65ท่านจะมาทันทีตอนใกล้ปิดสมัยประชุมนี่เหรอคุณหมอชลน่านชัดเจนอยู่แล้วนะคะเพื่อไทยฝ่ายค้านค่ะขณะที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์คุณสุทัศน์เงินหมื่นแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลุกขึ้นอภิปรายเช่นเดียวกันยืนยันว่าจะไม่อนุมัติพรก.ฉบับนี้เพราะกฎหมายเดิมมีที่มาจากการเสนอของทุกฝ่ายผ่านความเห็นชอบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทั่งเข้าสู่ครม.และก็นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาซึ่งในระหว่างที่กรรมาธิการพิจารณารับฟังความคิดเห็นและศึกษาอย่างรอบคอบที่สำคัญก็คือการเชิญหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมาให้ข้อมูลหลักปรากฏข่าวความไม่พร้อมเกิดขึ้นก็ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งปัญหาอุปกรณ์และก็งบประมาณใดๆดังนั้นการเลื่อนบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจึงไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา172นะคะทำให้ข้าราชการประจำอาจมีฐานความผิดก็คือละเลยปฏิบัติหน้าที่เพราะที่ไม่ให้คำปรึกษาขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบกับปัญหาดังกล่าวด้วยด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ลุกขึ้นชี้แจงค่ะบอกว่าบทบัญญัติเรื่องให้บันทึกภาพเสียงระหว่างจับกุมและก็แจ้งต่อฝ่ายต่างๆเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความโปร่งใสมีการนำเข้านำออกจากร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการของสภาและก็วุฒิสภามาตั้งแต่ช่วงปี62และก็หลายครั้งนะที่มีการพิจารณาสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เข้าร่วมรับฟังกระทั่งล่าสุดบทบัญญัติดังกล่าวถูกนำไปไว้ในกฎหมายและประกาศใช้เมื่อปี2565ซึ่งในขณะนั้นท่านบอกว่าได้ทำการสำรวจและเร่งเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์และมีการซื้อกล้องมาโดยตลอดแต่มันก็ยังไม่เพียงพอจึงได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเพื่อขอใช้งบกลางและก็ส่งหนังสือไปที่กระทรวงยุติธรรมเรื่องปัญหาอุปสรรคตามกฎหมายที่เกิดขึ้นค่ะความไม่พร้อมนี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเด็นที่1การส่งผลกระทบต่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในภาพรวมเนื่องจากตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นจะไม่มั่นใจในการทำงานซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพลดลงอย่างทันทีประเด็นที่2กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาในขณะกระทำความผิดและยึดสิ่งของที่มีความผิดโดยไม่มีการบันทึกภาพและเสียงเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวครบถ้วนอาจเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยยกเป็นข้อต่อสู้ในชั้นพิจารณาคดีว่าการจับกุมและการได้พยานหลักฐานมาโดยมิชอบอาจทำให้พยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อยลงเป็นเหตุให้ศาลพิพากษายกฟ้องได้ประเด็นที่3ระเบียบกลางที่เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานของรัฐ
หากยังไม่ถูกกำหนดขึ้นมาโดยครบถ้วนก็จะส่งผลให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมปฏิบัติแตกต่างกันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนื่องจากแต่ละหน่วยก็อาจจะตีความและปฏิบัติต่างกันรวมถึงกรณีหน่วยงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติงานใครจะรับผิดชอบอย่างไรวิธีการปฏิบัติอย่างไรซึ่งปัญหาความชัดเจนนี้ก็จะส่งผลถึงความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมผบ.ตร.ท่านก็ยืนยันชัดเจนนะคะไม่ได้แบบดึงเชงหรือว่ายืดออกไปเหมือนที่หลายคนเนี่ยมองในแง่ร้ายนะแต่อุปกรณ์ต่างๆมันไม่พร้อมจริงๆในมุมของผบ.ตร.ถ้ากฎหมายมันบังคับใช้ไปปกติไม่ได้เลื่อนนะแล้วมันไประบุว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวต้องมีอุปกรณ์มีกล้องใช่ค่ะถ้าเกิดไม่เลื่อนแล้วถึงเวลาก่อนผู้ที่ถูกจับจะโต้แย้งเอาได้คุณไม่ได้ทำตามกระบวนการสอบสวนคุณไม่มีกล้องมันอาจจะทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานอ่อนถึงขั้นศาลยกฟ้องได้แต่ถ้าเลื่อนออกไปยังไม่ได้บังคับถึงขนาดว่าโอ้โหต้องมีกล้องติดตัวทุกคนเนี่ยคนที่ถูกจับก็อาจจะไม่สามารถยกข้อนี้มาต่อสู้ได้นี่ในมุมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับจริงๆต้นเรื่องอีกคนหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินเพราะว่าก็ต้องเชื่อมต่อกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ออกเป็นพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยนะครับคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าการขอขยายเวลาทั้ง4มาตราก็เพื่อให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโดยเฉพาะงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพเท่านั้นสำหรับฐานความผิดยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่เพราะหากบังคับใช้ในขณะที่หน่วยงานรัฐไม่มีความพร้อมเนี่ยมันจะทำให้การเฝ้าระวังการเก็บรวบรวมบันทึกพยานหลักฐานระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นประเด็นโต้แย้งในขั้นตอนการดำเนินคดีต่อตัวผู้กระทำผิดส่งผลให้เกิดการจับกุมโดยมิชอบและการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพไม่บรรลุวัตถุประสงค์การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอาจจะกลายเป็นผลร้ายต่อสังคมนี่แหละถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉินจำเป็นรีบด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยต่อสาธารณะการชี้แจงของคุณสมศักดิ์ก็สอดคล้องกับผบ.ตร.เกรงว่าถึงเวลาไปปฏิบัติถ้ามันปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันจะยิ่งขาดประสิทธิภาพจากนั้นนะคะทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เพื่อไทยค่ะมีการลุกขึ้นขอหารือกับประธานสภานะคะที่ทำหน้าที่ตอนนั้นก็คือสหายแสงคุณสุประชัยโพสุค่ะรองประธานสภาคนที่สองคุณจุลพันธ์บอกว่าตอนนี้ได้ยินข่าวได้ยินมาว่าตอนนี้กำลังมีการยื่นร่างที่ร่วมกันลงชื่อผ่านไปยังประธานสภาเพื่อส่งเรื่องเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความซึ่งผู้นำฝ่ายค้านก็อธิบายชัดเจนไปแล้วว่าหากเราร่วมกันลงมติคว่ำร่างดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ควรยื่นไปตีความที่ศาลเพราะเท่ากับว่าเราเนี่ยสละสิทธิ์อำนาจที่ประชาชนให้เรามาค่ะมติร่วมกันคว่ำร่างนี้เนี่ยในสภามันเป็นสิ่งซึ่งเราไม่ควรจะต้องยื่นไปตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะเท่ากับเราสละสิทธิ์อำนาจที่ประชาชนให้เรามาในการไม่อนุมัติตัวพ.ร.ก.ไปให้กับสภาชุดหน้าซึ่งเมื่อไหร่จะมีมากว่าจะเลือกตั้งเสร็จกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนความอีก 6-7 เดือนก็เท่ากับการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.อุ้มหายและซ้อมทรมานเนี่ยมันจะมีผลบังคับใช้ทันทีในขณะนี้ฟังในสภาพูดกันเหมือนหาเสียงเลยทุกคนบอกไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วใครไปลงชื่อเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นแสดงว่าท่านมีเจตนาในการเลื่อนบังคับใช้ในการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยออกพ.ร.ก.มาเลื่อนบังคับใช้หากมีการอุ้มหายซ้อมทรมานในช่วงนี้เดือนหน้าเดือนต่อไปคนลงชื่อรับผิดชอบด้วยนะครับพอขอหารือประธานสภานะคะคุณสุประชัยก็กล่าวตอบว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยผมยังไม่ทราบเลยฉะนั้นหากว่ายังไม่มีการรับทราบอะไรเกี่ยวกับการยื่นหนังสือในการประชุมเราก็ดำเนินการต่อไปนะคุณจุลพันธ์ก็ตอบว่าผมเนี่ยขอฟ้องประชาชนเลยผ่านท่านประธานใครเป็นคนลงชื่อเพื่อจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ท่านตีความเนี่ยเท่ากับว่านาทีนี้เลยนะต้องการซื้อเวลาให้กับรัฐบาลเพราะในสภามีเสียงไม่เห็นชอบจำนวนมากจากนั้นค่ะประธานสภาคุณสุประชัยก็แจ้งว่าขณะนี้ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวขอให้การประชุมดำเนินการต่อไปนอกจากนี้นะคะยังมีคุณจิรายุค่ะ
ลุกขึ้นขอหารือว่าขอให้คนที่มีชื่อที่จะอภิปรายและเป็นคนเดียวกับคนที่ลงชื่อส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญถ้ารู้ตัวกรุณารีบถอนชื่อออกเพราะว่าผมเนี่ยจะแฉว่าทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทำไมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ถึงได้ยื้อมีบริษัทนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คุณจิรายุระบุนะเรื่องการซื้อวิทยุสื่อสารที่ถ่ายรูปได้จากนั้นค่ะคุณสุภชัยก็เลยบอกว่าอย่าเอาเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเรื่องที่ยังไม่เป็นทางการมาอภิปรายให้มันเสียเวลาถ้าหากมีการยื่นสารจริงๆก็ต้องผ่านงานธุรการงานสารบัญที่มีการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่หลังจากนั้นก็จะถึงประธานสภาเมื่อถึงเวลานั้นค่อยคุยกันตอนนั้นก็แล้วกันตอนเนี้ยประชุมต่อไปก่อนเรื่องผมยังไม่ทราบอะไรเลยคุณทักมา2รอบแล้วผมก็ตอบแล้วผมยังไม่ทราบจริงๆมันก็มีมุมที่ฝ่ายค้านคิดได้เพราะว่าตอนเช้าคุณนิโรธสุนทรเลขาประธานวิปรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยววิปรัฐบาลจะยื่นสารให้ตีความพรก.ฉบับนี้ผ่านประธานสภาแต่ถ้ายังไม่ยื่นเนี่ยยังไงก็ต้องเปิดประชุมไปก่อนฝ่ายค้านก็บอกเอ๊ะได้ยินว่าเขาจะยื่นกันก็เลยทักท้วงหรือว่าเตือนไว้ก่อนว่าอย่าไปยื่นเลยเพราะในที่ประชุมเนี่ยครับไม่ว่าจะประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลต่างก็อภิปรายแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการออกพรก.ฉบับนี้ฝ่ายค้านก็เลยบอกว่าแล้วทำไมไม่โหวตคว่ำล่ะถ้าไม่เห็นด้วยจะไปยื่นสารทำไมให้ถอนชื่อออกมาจากการลงชื่อ100คนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าเวลาประมาณสักบ่ายโมง20คุณชวนหลีกภัยเป็นจังหวะที่ท่านขึ้นมาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมท่านก็แจ้งเรื่องนี้ครับบอกว่าในระหว่างที่เราอภิปรายอยู่นั้นสมาชิกส่วนหนึ่งได้เสนอเรื่องขึ้นมาโดยนายนิโรธสุนทรเลขาและคณะได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาว่าไอ้พรก.ฉบับเนี้ยมันน่าจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะให้ประธานส่งให้ไปถามศาลรัฐธรรมนูญภายใน3วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัยและให้รอการพิจารณาเอาไว้ก่อนตามมาตรา173ท่านชวนท่านก็อ้างถึงรัฐธรรมนูญมาตรานี้เพราะถ้ารัฐธรรมนูญมาตรานี้เนี่ยมันบังคับไว้แบบนี้การพิจารณาจะต้องยุติทันทีนะครับท่านชวนบอกว่าขณะนี้ได้ใช้เวลาตรวจสอบรายชื่อคำร้องทั้งหมดแล้วปรากฏว่ามีจำนวนสมาชิกลงมือชื่อ100คนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงกำหนดไว้รอให้การพิจารณาพระราชกำหนดนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็ขอจบการพิจารณาในวาระนี้เพียงเท่านี้คือสภาต้องหยุดเลยพอยื่นต่อศาลให้วินิจฉัยแล้วนะครับแต่ว่าทางฝ่ายค้านก็อาจจะยังติดใจในวิธีการแบบนี้อย่างคุณจิรายุก็ลุกขึ้นมาซ้ำอีกครั้งนึงบอกว่าตนไม่ได้ว่าอะไรในเรื่องของระบบฝ่ายนิติบัญญัตินะแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยประเทศชาติจะล่มจมและเสียหายโดยเฉพาะผบ.ตร.ฝากให้ติดตามพลตำรวจโทจอจานเกี่ยวข้องกับการซื้อวิทยุสื่อสารประมาณ 4,000 กว่าล้านบาททั่วประเทศคุณจิรายุก็พยายามจะเปิดประเด็นนี้ในที่ประชุมนะครับคุณหมอชลน่านพอเห็นแบบนี้ว่าท่านประธานจะให้ยุติการพิจารณาในสภาท่านก็เลยลุกขึ้นบอกว่ารู้สึกเสียใจที่การพิจารณากฎหมายแล้วไม่เสร็จไม่สามารถลงมติได้มีแนวโน้มจะไม่อนุมัติกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าฟังจากสมาชิกส่วนใหญ่ก็คัดค้านและไม่เห็นด้วยจึงตั้งข้อสังเกตแบบนี้การยื่นสารรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลคาดการว่าพรก.ฉบับนี้จะถูกสภาคว่ำจึงใช้กระบวนการนี้เพื่อยื้อเวลานี่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ชงโดยครม.กินโดยครม.และอุ้มหายโดยครม.ถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายคุณหมอบอกว่าการยื่นครั้งนี้แปลเจตนาอื่นไม่ได้นอกจากการใช้กลไกของศาลรัฐธรรมนูญยื้อเวลาเพราะว่าศาลต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยอย่างน้อยเนี่ย60วันนะครับพอเห็นแบบนี้ทางฝั่งรัฐบาลคุณชินวรบุญเกียรติจากประชาธิปัตย์ก็ยอมไม่ได้สิเพราะว่าประชาธิปัตย์หลายคนก็ไปลงชื่อเพื่อยื่นให้ศาลวินิจฉัยด้วยคุณชินวรบอกว่าฝ่ายของตนก็ยึดหลักนิติธรรมที่เห็นว่าเมื่อการลงชื่อเพราะเห็นว่าพรก.นี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกำหนดตามมาตรา172แห่งรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นพวกตนก็มีข้อสงสัยและในสภาแห่งนี้ก็พูดกันว่าพระราชกำหนดนี้ไม่ชอบด้วยมาตรา172การยื่นก็มีเหตุผลประกอบเห็นไหมคือคุณชินวรก็คล้ายๆว่ามันก็เป็นสิทธิ์ที่จะยื่นได้เพราะฉะนั้นพรรคฝ่ายค้านจะมาบอกว่ากินชงครม.ชงเองกินเองเนี่ยไม่ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหมือนกัน
นะครับก็เถียงกันอยู่สักระยะนึงยังไงก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท่านชวนประกาศไว้แล้วไม่ได้หรอกว่าต้องยุติการพิจารณาแล้วสุดท้ายพอยุติการพิจารณาก็ถือว่าเป็นการปิดสมัยประชุมคุณชวนก็ได้กล่าวขอบคุณส.ส.รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาที่ร่วมทำงานกันมาอย่างหนักในช่วง4ปีแล้วก็ได้กล่าวอวยพรสำหรับส.ส.ว่าให้ได้กลับมาเข้าสภาทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลลองฟังท่านประธานชวนครับผมขออนุญาตขอบพระคุณขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับตลอดระยะ4ปีพวกเราทุกฝ่ายทำงานหนักผมขอหวังว่าแม้เราจะไม่มีโอกาสกลับมาทุกคนแต่ขอให้เพื่อนๆส่วนใหญ่ได้กลับมาทำหน้าที่ของท่านต่อไปการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับคนที่ค้านอยู่วันนี้อาจจะเป็นรัฐบาลในวันหน้าคนที่เป็นรัฐบาลขณะนี้อาจจะเป็นฝ่ายค้านในขณะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าเราพูดอะไรไปว่าไม่ดีวันนี้วันนั้นเขาต้องไม่ดีอะไรที่ดีวันนี้วันนั้นเขาต้องดีขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จนะครับผมขอขอบพระคุณครับก็เป็นการปิดประชุมไปสมัยนะครับแล้วก็โยนเรื่องร้อนๆในสภาให้ศาลวินิจฉัยก็จะมีเวลา60วันถ้าวินิจฉัยมาแล้วถ้าเกิดพรกนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะก็ย้อนกลับไปใช้พรบอุ้มหายเนี่ยที่มีผลแล้วตั้งแต่23กุมภาพันธ์เหมือนเดิมแต่ถ้ามันไม่ขัดก็ต้องรอสภาชุดใหม่ซึ่งสภาชุดใหม่จะเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ค่ะฝ่ายค้านถึงมองว่าเนี่ยเป็นการยื้อเวลาและพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ถูกคว่ำในสภาเพราะว่านี่เป็นกฎหมายที่เสนอโดยครม.ใช่ค่ะตามธรรมเนียมจะต้องยุบสภาหรือลาออกและแม้ว่าในสภาวันนี้นะคะทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลอภิปรายไปในทิศทางเดียวกันแต่ท้ายที่สุดในการลงชื่ อมากกว่า100คนประมาณ151คนนะคะเห็นรายชื่อแล้วมีครบแล้วค่ะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐใช่ค่ะ3พรรคที่ทําปล่อยโหวตคว่ำเนี่ยเรียบร้อยใช่ค่ะเดี๋ยวจะยุ่งกับรัฐบาลว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าค่ะและแน่นอนนะคะการที่ท่านประธานชวนตัดสินใจปิดประชุมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะคนที่ออกมาบอกว่าดูการประชุมสภาวันนี้ท่านประธานชวนทำหน้าที่เป็นกลางหรือเปล่า มันใช่วิธีนี้หรือเปล่านะคะก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะเจ้าตัวก็โพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่ากรณีการประชุมสภานัดพิเศษพรบอุ้มหายที่ว่านี่แหละประธานชวนหลีกภัยใช้อำนาจประธานสภาตรวจสอบการเข้าชื่อของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอย่างเร่งด่วนทันทีทั้งที่เวลาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อเป็นเวลา3วันแล้วอาศัยจังหวะดังกล่าวปิดการประชุมสภาการกระทำดังกล่าวน่าจะไม่ถูกต้อง 1. การตรวจชื่ออย่างเร่งด่วนและรีบส่งออกส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นการแสดงตัวไม่เป็นกลางของการทำหน้าที่ประธานรัฐสภามุ่งสนับสนุนการทำหน้าที่ของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการลงมติคว่ำพรก.เป็นการเสื่อมเกียรติอย่างยิ่งและก็2รายชื่อที่ลงนามส่งศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ส่งออกจากสภาด้วยซ้ำและธุรการของศาลยังไม่ได้รับเรื่องและถึงธุรการรับเรื่องก็ยังต้องรอคณะตุลาการของศาลเนี่ยพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับจึงไม่ควรเป็นเหตุให้ต้องรีบปิดการประชุมสภาที่กำลังพิจารณาวาระดังกล่าวนะคะและก็ทิ้งท้ายว่าขอไว้อะไรต่อการทำหน้าที่ที่ไม่เที่ยงธรรมของประธานชวนหลีกภัยค่ะโอ้โหแล้ววันนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรมาวิจารณ์เรื่องนี้ในรายการคมชัดลึกครับคือหลังจากที่ท่านประธานชวนประกาศปิดสภาไปตอนสักบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยอาจารย์สมชัยก็มาคุยกับผมตอนช่วงเวลาบ่ายสามก็ย้ำเรื่องนี้แหละครับว่ากระบวนการทางธุรการยังไม่ได้ออกจากสภาไปถึงศาลเลยทำไมไม่ปล่อยให้พิจารณาไปก่อนและพอผมถามย้ำว่าแล้วที่ฝ่ายรัฐบาลเขายื่นศาลตีความล่ะอาจารย์ก็ฟันธงเลยว่ามันเป็นการเบรกการโหวตไม่งั้นอาจจะเจอความได้ลองฟังอาจารย์สมชัยครับการส่งสารเนี่ยยังไม่ทันจะมีหนังสือทางธุรการออกจากสภาเลยสารก็ยังไม่ได้รับเรื่องเดซัมหลังจากธุรการสารรับเรื่องแล้วเนี่ยสารยังต้องคิดบอกว่าจะรับหรือไม่รับด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยธุรการสภายังไม่ออกเลยท่านไปประกาศบอกว่าจบแล้วผมว่ามันน่าเกลียดเกินไป
แล้วก็รายชื่อนะฮะเอาเรียนตามตรงนะป่วยมากทำไมนะฮะเซ็นชื่อซ้ำกันก็มีนะครับนะมีลำดับที่80เนี่ยกับลำดับที่72ชื่อซ้ำกันนะเขาตรวจเจอนะฮะชื่อไม่ตรงกันกับลายมือที่ให้กับสำนักงาน14คนนะดีไม่ดีปลอมลายเซ็นหรือเปล่ามันคืออาญานะครับวัตถุประสงค์ของการยื่นนี่คืออะไรกันแน่ก็คือการตัดฝ่ายค้านนะครับไม่ให้ฝ่ายค้านสามารถที่จะลงมติภายในวันนี้เพราะวันนี้ถ้าลงมติเนี่ยผมเชื่อว่าสสทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลไม่กล้าหรอกครับที่จะลงมติเห็นด้วยกับพรก.แขกรับเชิญอีกคนนึงเห็นไหมครับคุณนิกรจำนงจากชาติไทยพัฒนาก็ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะคุณนิกรก็พยายามจะอธิบายคือถ้าไม่มาประชุมเลยให้มันล่มไปเลยเนี่ยนะมันก็ไม่จบเพราะว่าอย่างไรครม.ก็ต้องเปิดสมัยวิสามัญเพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าออกพรก.เนี่ยต้องส่งให้สภาพิจารณาโดยแบบเร่งด่วนเลยไม่ชักช้าแต่ถ้าใช้วิธีการยื่นสารเนี่ยคล้ายๆมันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดนั่นแหละถ้าจะไปโหวตคว่ำคุณนิกรถามกลับโหวตคว่ำรัฐบาลตัวเองเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้มันจะจบไม่สวยใช่มันเป็นมารยาทของพรรคร่วมอันนี้ในทางการเมืองที่คุณนิกรพยายามจะอธิบายให้เราเข้าใจความสัมพันธ์กับพรรคร่วมก็ต้องรักษาเอาไว้ลองฟังคุณนิกรดูครับมันมีทางออกที่ผมบอกแล้วเมื่อวานเนี่ยผมพูดไปว่า1ทำให้องค์ไม่ครบรัฐบาลเป็นคนยื่นเข้ามาที่พอเรามาพิจารณาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเราเห็นประเด็นว่าเข้าหรือไม่เข้าส่วนคุณจะยื่นเลยผมถึงบอกว่าเป็นเอาเหล็กเผาไฟโยนเข้ามาไงผมไม่เห็นด้วยเราอยู่ครบเลยวันสุดท้ายและวันสุดท้ายถ้าหากว่าต้องสภาล่มเนี่ยมันจะเสียหายสักกี่ล้านในความรู้สึกสภาที่จะออกไปเพราะเนี่ยท่านชวนเองเนี่ยท่านรักษาสภาไว้วันนี้ก็ได้ปิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไฟมีไฟหนึ่งก็คิดว่าทางออกที่ดีเพื่อไม่ให้ไปเข้าทางตันตรงนั้นไม่ครบเสียมันก็มีปัญหาตามมาอีกถ้าสมมติมองมุมกลับกันก็ในเมื่อคุณไม่เห็นด้วยใช่ไหมประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยต่างก็อภิปรายสอดคล้องกันว่าไม่เห็นด้วยกับพรก.ฉบับนี้ก็โหวตคว่ำไปสิก็ใช้สิทธิ์ของคุณคว่ำรัฐบาลที่ตัวเองอยู่นะ ผมถึงบอกว่าวันสุดท้ายแล้วต้องแคร์อะไรอีกว่าคุณนี่ก่อนนะมันต้องแคร์เรามีมารยาท คือนั่นเนี่ยคือคุณนี่ก่อนพยายามจะชี้เทียบให้เห็นว่าหนึ่งเนี่ยโหวตคว่ำรัฐบาลตัวเองไม่ได้แต่ถ้าปล่อยให้การประชุมมันล่มไปวันนี้วันสุดท้ายมันก็ไม่สวยก็ปล่อยให้อภิปรายกันไปก่อนในขณะเดียวกันพอข้างนอกมีส.ส.รัฐบาลลงชื่อกันส่งให้ศาลมันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วอ่ะในสถานการณ์ขนาดนี้ถ้าใครจะบอกไม่ต้องแคร์ก็ไม่ได้เราต้องแคร์เพราะเรามีมารยาทนะคะสุดท้ายคุณนิกรก็ย้ำอีกก็เป็นเรื่องอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับในวันสุดท้ายของการประชุมสภาแต่ก็โยนต่อไปให้สภาชุดใหม่มาพิจารณากันก็แล้วกันถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างไรปัดแย้งคู่ใหม่ระหว่างคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์กับคุณอนุทินชาญวีรกูลโดยจะเป็นมวยถูกคู่จริงๆนะครับเพราะว่าคุณชูวิทย์แกสาวไส้ตั้งแต่เรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็มาเรื่องนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกไม่ให้ราคาแล้วเชื่อว่ามีเบื้องหลังแล้วมันลุกลามกลายเป็นไปถามพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะใช่ค่ะอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เวลาคุณชูวิทย์ไปยื่นหนังสือมีแต่มาที่รวมไทยสร้างชาติมารับไงคะวันก่อนก็คุณพีรพันธ์ใช่ไหมที่มารับแล้วก็พาคุณชูวิทย์เข้าทำเนียบรัฐบาลแต่เอาเป็นว่าความขัดแย้งระหว่างคุณชูวิทย์กับคุณอนุทินได้เกิดขึ้นแล้วแน่ๆวันนี้คุณชูวิทย์ไปที่ทำเนียบรัฐบาลตามที่ประกาศเอาไว้ครับไปทำกิจกรรมที่เรียกว่าบุกเผารังหนูนะครับเป็นการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านกัญชาให้ห่างไกลจากเยาวชนแล้วคุณชูวิทย์ก็เปิดโปงมุมมืดของกัญชามีทั้งคุณและโทษคุณชูวิทย์บอกว่าเหตุผลที่มาทำเนียบเพราะว่าคุณอนุทินอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้และตนเองไม่ได้ต่อต้านว่ากัญชาเป็นสิ่งไม่ดีแต่ต่อต้านกรอบกฎกระทรวงที่มันเร่งรีบเพราะยังไม่ผ่านสภาแต่รีบออกมาแก้กฎกระทรวงพอมีปัญหาก็ไปโทษสภาว่าไม่ผ่านกฎหมายให้คุณชูวิทย์เอาคลิปช่วงที่คุณอนุทินเคยปราศัยหาเสียงเอาไว้ให้นักข่าวได้ฟังนะครับรวมถึงมีตัวแทนเยาวชนแล้วก็มีตัวแทนผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้เขาทำกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ตัดต้นกัญชาแสดงออกถึงการต่อต้านให้กัญชาห่างไกลจากเยาวชนมีผู้ปกครองบางคนที่มาร่วมกิจกรรมบอกว่าต้องการแสดงจุดยืนต่อต้านกัญชาเสรีและยืนยันว่าไม่ได้มาโดยการถูกบังคับหรือมีตัวแทนของน้องๆเยาวชนก็อ่านแถลงการณ์ครับเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขมีความชัดเจนเรื่องการควบคุมการใช้กัญชารวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลกระทบถึงการใช้กัญชาโดยไม่ถูกวิธีคุณชูวิทย์ยังย้ำอีกว่าตอนนี้มันเป็นแค่กฎกระทรวงตำรวจไม่ได้จับชุมชนไม่ได้ดูแล
เมื่อออกกฎสีเทาๆก็ไม่รู้จะยังไงจึงมาพูดเรื่องเด็กและเยาวชนใครจะด่าก็เชิญเลยไม่สนใจกระแสอยู่แล้วสำหรับตัวคุณชูวิทย์นะครับอ่ะนี่คือกิจกรรมอย่างหนึ่งทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วกรณีกระทรวงคมนาคมก่อนหน้านี้ออกหนังสือให้คุณชูวิทย์ส่งหลักฐานมาเพราะคุณชูวิทย์ไปกล่าวหาว่ามันมีเงินทอนใช่ไหมหลักหมื่นล้านเลยจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มคุณศักดิ์สยามรัฐมนตรีก็เลยทำหนังสือให้คุณชูวิทย์ส่งหลักฐานมาภายใน15วันคุณชูวิทย์ทำยังไงกับหนังสือฉบับนี้ลองดูแอคชั่นนี้ของคุณชูวิทย์ครับกระทรวงคมนาคมของไอ้โอมึงสติดีเปล่ามึงมาเรียกให้กูส่งข้อมูลให้ก็กูสงสัยมึงอยู่แต่มึงให้กูเอาเอกสารไปส่งให้ทำไมไม่ไปถามนายกล่ะครับเพราะผมส่งให้กับนายกไปแล้วรัฐมนตรีคมนาคมก็ต้องตอบอีกก็พักภูมิใจไทยอีกอะแล้วคุณจะเข้าใจว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งศักดิ์สยามเหรอนี่ใช่ไหมอันนี้สิครับที่ผมไม่ให้ฆ่ามันจริงๆดูลีลาแกเนื้อเกินจริงๆนะครับตอบโต้คุณศักดิ์สยามที่บอกให้ส่งหลักฐานมาคุณชูวิทย์ประกาศเลยเป็นศัตรูกับคุณอนุทินแล้วที่คุณอนุทินบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์บอกใครอยู่เบื้องหลังผมก็บอกมาเลยส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังอนุทินน่ะคือเนวินลองฟังคุณชูวิทย์ครับภูมิใจไทยนายอนุทินวันนี้คุณกับผมเป็นศัตรูกันและผมจะเปิดเบื้องหลังคนสั่งการคุณซึ่งคุณก็เคยบอกไว้ว่าลำคาญชิบหายลำคาญใครลำคาญอนุลำทานเนวินรอดูแล้วกันว่าข้อมูลเขากระโดงถล่มบุรีรัมย์ของผมเนี่ยจะถึงใจแค่ไหนและนายอนุทินเนี่ยจะได้คะแนนจากการเลือกตั้งครั้งนี้หรือผมสามารถที่จะล้มนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยได้คุณชูวิทย์เนี่ยอ้างว่าคุณเนวินพูดกับตัวคุณชูวิทย์ที่พญาไทนะบอกว่าไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลังคอยกำกับดีกว่าหมายถึงคุณเนวินบอกคุณชูวิทย์แบบนั้นคุณชูวิทย์อ้างนะแล้วก็ยืนยันจะไปบุรีรัมย์ไปถล่มบุรีรัมย์ให้เละไม่รู้ว่าประโยคนี้มีคลิปเสียงหรือเปล่านะคะจะได้ยืนยันค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะไหนๆพูดถึงการให้ราคาไม่ให้ราคาไปถามรองนายกอนุทินอีกสักรอบกันหน่อยสรุปแล้วคุณชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวขนาดนี้มันกระทบหรือเปล่าทั้งกระแสพรรคภูมิใจไทยคะแนนนิยมจะเป็นยังไงยังไม่ให้ราคาเหมือนเดิมไหมเจ้าตัวตอบชัดเจนเหมือนเดิมผมบอกแล้วไม่ให้ราคาไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วทำงานดีกว่าเหลือเวลาตั้ง 3-4 เดือนเนี่ยทำงานดีกว่านะคะนักข่าวถามต่อมีการมองว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังในช่วงใกล้เลือกตั้งแบบนี้เจ้าตัวหันมาบอกเลยผมก็บอกมาตลอดไงว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังและก็รู้ด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังก็บอกมาหมดแล้วเราเองก็มั่นใจตัวเราเองนะเราจะไปชกกับเขาทำไมคนผ่านมาก็อย่าไปชกหนีได้ก็ให้หนีนะคะส่วนคำถามที่ว่าแล้วคะแนนนิยมมันจะกระทบไหมกังวลหรือเปล่ากับการเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์นะคะคุณอนุรินทร์บอกว่าโหดูน้อยดูสิ่งที่เกิดขึ้นประชาชนเนี่ยเขาเลือกได้เขารู้อยู่แล้วค่ะส่วนการที่มีการนำชื่อคุณเนวินชิดชอบมาโจมตีว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องต่างๆอยู่เบื้องหลังภูมิใจไทยนะคุณเนวินเองฝากอะไรมาบอกไหมคุณอนุทินบอกว่าคุณเนวินเขาไม่ได้พูดอะไรนะเขาบอกแค่ว่าพี่ก็อยู่บ้านของพี่ดีๆอยู่แล้วแค่นั้นเองขอยืนยันเขาพูดแบบนี้จริงๆจะไปสู้กับใครพวกเราเคยไปสู้กับใครทำงานกันอย่างเดียวถามต่อค่ะเรื่องของคุณอนุทินคุณชูวิทย์ภูมิใจไทยสรุปแล้วเนี่ยจะจบกันยังไงเจ้าตัวบอกว่าอันเนี้ยไปถามฝั่งนู้นดีกว่าไหมไปถามชูวิทย์เลยนะผมเนี่ยจบนานแล้วและก็ไม่เคยเริ่มเพราะฉะนั้นไม่เริ่มก็ไม่มีจุดจบนะคะถามต่อจะปล่อยให้คุณชูวิทย์ทำแบบนี้ต่อไปหรือยังไงเจ้าตัวบอกว่าใครสนุกกับตรงนี้
ผมเนี่ยไม่ได้สนุกด้วยถือว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องของผมก็ไม่เห็นมีใครรู้สึกรู้สาอะไรสักคนทำงานกันอย่างเดียวเหมือนเดิมส่วนการที่คุณชูวิทย์โพสต์ว่าคุณอนุทินเนี่ยยืมจมูกคุณเนวินหายใจและก็แฉว่าคุณอนุทินรำคาญที่ถูกสั่งการเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหแม้ใครจะไปรู้อะไรไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีตนจะไปพูดให้คนอย่างนายชูวิทย์ฟังได้ยังไงแบบนั้นน่ะตนไม่เคยเอาเรื่องของคนในบ้านไปบอกคนนอกบ้านอยู่แล้วย้ำอีกครั้งว่าไม่มีนะบ้านผมเนี่ยก็อยู่อย่างอบอุ่นดีอยู่แล้วมีเพื่อนมีพี่มีพ่อมีแม่มีน้องอยู่ในภูมิใจไทยอบอุ่นจะตายมีแต่คนเขาอยากเข้ามาอยู่นะคะแล้วจะเอาปัญหาเนี่ยจะออกไปบอกคนข้างนอกทำไมยังไม่จบค่ะถ้าถามว่าการที่คุณชูวิทย์เนี่ยนำรูปภาพขึ้นมาเชื่อว่าหลายท่านเห็นแล้วนะคะทั้งมาถมน้ำลายมาถุยน้ำลายใส่เนี่ยโกรธไหมคุณอนุทินบอกว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะแล้วผมเชื่อว่าเวลาเขาเจอคุณเนวินเจอคุณโอศักดิ์สยามดูสิว่าจะทำแบบนั้นเหมือนทำกับกระดาษใบนั้นหรือเปล่าถ้าเจอต่อหน้าจะทำจริงไหมถ้าทำจริงเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีถามต่อละค่ะอีกหนึ่งกรณีที่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขนะไปตรวจบาร์กัญชาที่โรงแรมของคุณชูวิทย์เนี่ยสรุปแล้วเป็นการกลั่นแกล้งหรือเปล่าเป็นคำสั่งของรองอนุทินใช่ไหมเจ้าตัวบอกว่าไม่มีหรอกครับไม่ใช่ครับเวลาผมปล่อยวางอะไรก็ปล่อยวางจริงๆบางทีคนก็บ่นเหมือนกันเวลานิ่งก็นิ่งไม่สนใจเขาเลยผมมีงานอื่นทำจะไปโทรสั่งให้ตรวจร้านมันไม่ใช่เรื่องไม่เคยคิดอยู่ในหัวมโนกันไปเองแล้วก็ทิ้งท้ายนะสิ่งที่ทำวันนี้คือเซ็นคำสั่งคืนค่าตอบแทนอสม 2,000 บาทดีกว่าเข้าประชุมครม.เรียบร้อยนะคะพูดถึงผลงานดีกว่าใช่ค่ะเรื่องอื่นไม่ให้ราคาค่ะเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ก็เดือดไปแล้วรอบนึงที่โรงแรมของแกเองนะครับส่วนคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ก่อนหน้านี้ทำหนังสือให้คุณชูวิทย์มาชี้แจงหลักฐานที่คุณชูวิทย์บอกว่ามีการทุจริตประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามถ้าหากไม่มาจะเสียสิทธิ์หรือไม่คุณศักดิ์สยามบอกมีเวลา15วันนับจากเมื่อวานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายเมื่อมีคนร้องเรียนก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามหนังสือที่ส่งไปแล้วการไลฟ์ของคุณชูวิทย์เมื่อวานนี้นะคุณศักดิ์สยามบอกว่าไม่ได้ดูไม่ได้คุยกับคุณเนวินซึ่งเป็นพี่ชายที่ถูกพาดพิงด้วยนะครับถามว่ากระทรวงคมนาคมจะฟ้องหมิ่นประมาทหรือไม่คุณศักดิ์สยามบอกขั้นตอนต่อจากนี้เดี๋ยวรอคุณชูวิทย์มาชี้แจงก่อนก็เป็นการดำเนินการปกติไม่มีอะไรแล้วก็ถามว่าคุณชูวิทย์จะมีหลักฐานตามที่กระทรวงคมนาคมขอไปหรือไม่คุณศักดิ์สยามบอกไม่ทราบต้องรอดูปฏิเสธว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางการเมืองหรือไม่ตามที่คุณอนุทินได้ตั้งข้อสังเกตก็บอกตอบคำเดียวขอให้รอดูภายใน15วันก็แล้วกันค่ะไม่มีทางจะได้หลักฐานจากคุณชูวิทย์หรอกดูจากท่าทีที่แกฉีกหนังสือใช่ค่ะกระทรวงคมนาคมเมื่อสักครู่นี้ฉีกไปด้วยแล้วบอกว่าคนนี้สิที่มาให้ราคาของจริงอะนะคะถ้างั้นไปถามคนนี้ดีกว่าสรุปแล้วที่คุณอนุทินบอกว่าการเมืองอยู่เบื้องหลังแน่นอนผมรู้ว่าเป็นใครด้วยนะใช่คนนี้หรือเปล่าไปถามท่านนายกค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเพราะว่าโดยเฉพาะประเด็นรถไฟฟ้าสายสีส้มคนที่ออกมารับหนังสือจากคุณชูวิทย์ก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนอกจากเป็นเลขท่านนายกเองตำแหน่งอย่าลืมนะคะเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยก็เลยโดนพุ่งเป้าเรื่องนี้นายกว่ายังไงฟังดูค่ะคือทั้งหมดนั้นเป็นว่าด้วยอะไรเขาเรียกอะไรถ้ามีข้อกล่าวหาก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ไปสอบสวนกันตรงโน้นเพื่อหาหลักฐานคดีส่งของนายกตรีนี่ก็เป็นผู้อะไรท่านว่าในหลักการใช่ไหมมานำเข้าพิจารณาให้รู้มันเป็นการแต่การเนี่ยแหละค่ะถามต่อนะคะว่ามีการได้พูดคุยกับคุณอนุทินไหมเคลียร์ใจกันไหมนะคะท่านนายกบอกว่าที่จริงก็คุยกันตลอดคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วถามย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยข้องใจรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์นะคะนายกบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมด้วยเพราะผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยเป็นนายกผมจำเป็นต้องรักษาความเป็นพรรคร่วมอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพรรคร่วมกันมากว่า4ปีแล้วนะในส่วนของพรรคการเมืองผมก็ให้นโยบายกันไปแล้วเราก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษนะคะย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะธนกรบางบุญคงชนะรวมไทยสร้างชาติก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมายืนยันไม่ได้อยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์นะก็พยายามจะยุติว่าไม่ให้มาโยงกับ
รวมไทยสร้างชาติที่ไปเกี่ยวข้องกับคุณชูวิทย์นะครับแต่ต้องดูว่าคุณชูวิทย์จะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อนะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวครับวันนี้แม่ของน้องต่อหรือว่าคุณนิ่มเนี่ยก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเธอได้ทำจริงตามที่รับสารภาพไปคือนำน้องไปทิ้งไว้ในแม่น้ำเพราะว่าน้องได้ตกกระแทกพื้นแล้วก็หมดสติไปด้วยความตกอกตกใจเธอก็เลยไปทิ้งแต่ก่อนหน้านี้ก็ด้วยความกลัวเนี่ยก็สร้างเรื่องจัดฉากขึ้นมาจนยอมรับสารภาพเพราะฉะนั้นหน้าที่จากนี้ก็คือการค้นหาร่างของน้องต่อเพราะว่ามันมีผลในทางคดีนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันด้วยว่าเธอพูดจริงตามนั้นไหมวันนี้ทีมนักประดาน้ำแบ่งการค้นหาแบบปูพรมเลยครับเป็น3จุดจุดที่1คือบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนเส้นทางตรงมาจากบ้านของคุณนิ่มและคุณพุทธห่างจากบ้าน200เมตรโดยมีตำรวจน้ำจากกองบังคับการตำรวจน้ำนะครับมาค้นหากันแนวริมตลิ่งและก็ใช้ชาวบ้านเนี่ยแหละครับที่จะช่วยการรวมถึงนักประดาน้ำช่วยงมในจุดนั้นด้วยจุดที่2บ่อดอกจอกโค้งปากซอยบ้านของคุณพุทธนี่เป็นจุดที่ผู้ใหญ่บ้านรับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านรายนึงให้ข้อมูลว่าจะนำมาทิ้งตรงนี้ไหมแต่ว่าผู้สื่อข่าวของเราคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นโรจน์บอกว่าจุดนี้ยังไม่ได้เริ่มค้นหานะครับส่วนที่นิ่มให้การว่านำไปทิ้งก็ค้นหาไปแล้วหลายรอบก็ยังไม่เจอก็ยังเชื่อว่าคำให้การของคุณนิ่มเนี่ยอาจจะ50-50และเชื่อว่าเด็กอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ที่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับคุณนิ่มเลยแต่ว่าหลังจากนี้ก็คิดว่าจะได้มีโอกาสคุยกันเนี่ยนะครับส่วนจุดที่3คือริมคลองท่อแม่น้ำท่าจีนจุดที่นิ่มเนี่ยบอกว่านำน้องต่อมาวางทิ้งไว้แล้วก็หันหลังเดินกลับเข้าไปในบ้านพักปรากฏว่าวันนี้ตำรวจได้นำลูกหมูหนัก10กิโลกรัมเป็นลูกหมูที่ตายแล้วเนี่ยนะครับเตรียมที่จะทำการทดลองโดยโยนลงไปในคลองท่อดูลักษณะการจมการลอยการไหลของกระแสน้ำจะได้ยึดเวลาจริงของการเกิดเหตุอย่างน้อยๆก็อาจจะคำนวณได้ว่าถ้านิ่มทิ้งลูกไปในจุดนี้จริงเนี่ยร่างของน้องจะลอยไปที่จุดไหนส่วนนิ่มนะคะก็ออกมาเปิดใจกับสื่ออีกครั้งเธอบอกว่าครั้งนี้จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะย้ำว่าจุดที่แจ้งเจ้าหน้าที่ไปคือจุดที่ทิ้งน้องต่อจริงๆและเธอไม่ได้สร้างเรื่องโกหกอีกอยากจะขอโทษลูกด้วยและอยากจะขอโอกาสกับสังคมค่ะการโยนค่ะการโยนลงไปในน้ำใช่ค่ะตอนโยนลงไปนี่คือจมไหมหรือว่าติดอยู่บนพับตกคือจมค่ะจมค่ะก็อย่างที่บอกไปก็คือยืนยันคือหนูได้รับบทเรียนจากสิ่งที่หนูโกหกมาเยอะแล้วค่ะก็คือพูดความจริงไปแล้วค่ะก็คือยืนยันว่าน้องลงน้ำคืออยากขอโทษอะค่ะที่ว่าวันนั้นทำอะไรโดยไม่คิดอะไม่คิดให้ถี่ถ้วนก็คืออยากเริ่มใหม่อะค่ะก็คืออยากขอเริ่มใหม่ประมาณนี้ค่ะอยากขอโอกาสสังคมใช่ค่ะค่ะอันนี้คือนิ่มนะคะส่วนคุณพ่อของนิ่มค่ะก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเช่นเดียวกันโดยคุณพ่อบอกว่าที่ผ่านมานะถูกสื่อมวลชนบางสำนักตั้งคำถามที่มันกระทบจิตใจคนในครอบครัวแล้วก็ตัวคุณพ่อเองรับไม่ได้โกรธจริงๆนั่นก็คือถามว่าพ่อกับลูกเคยมีอะไรกันไหมนี่คือออกจากปากคุณพ่อนะคะเจ้าตัวบอกว่าโกรธมากและหลังจากนี้อยากให้เรื่องนี้มันจบสื่อเองไม่ต้องไปปักหลักรอทำข่าวเขาที่บ้านแล้วค่ะอยากจะพูดอะไรพูดไปก็อย่างนั้นนะคือมันเสียไปแล้วอะแล้วตำหลักไม่น่าจะมาลงข่าวแบบนี้พ่อมีอะไรกับลูกตรงนี้มันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ตอนนั้นที่ได้ยินโกรธไหมพ่อโกรธผมยังพูดอะไรว่าเอาสมองส่วนไหนมาคิดผมไม่ต้องการตรงนั้นไม่ต้องการมีเรื่องมีราวแต่ขอให้แก้ข่าวให้ผมด้วยอยากให้เขามาขอโทษไหมก็แล้วแต่เขาว่าถ้าเกิดเขาแบบแก้ข่าวให้ผมก็โอเคแล้วสายตัวนี้คือผมไม่ติดใจทีนี้นะคะก็บอกได้ว่าสาเหตุที่นิ่มเนี่ยยอมรับสารภาพก็เพราะว่าพูดคุยกับทางด้านมูลนิธินะคะวินวินแล้วก็กับนักข่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้ชุดสืบที่เรียกเธอไปเนี่ยใช้คำพูดที่มีแต่คำหยาบอะ
มีแต่คำดุด่าในการเค้นสอบปากคำนะคะแล้วก็เธอก็ยกตัวอย่างว่าอ่ะโดนคำพูดว่าอะไรบ้างทำให้เธอรู้สึกไม่ไว้วางใจและก็ไม่ให้ข้อมูลกับตำรวจและก็ยังเคยกล่าวหาเธอเป็นคนขาดผู้ชายไม่ได้อันนี้ในมุมเธอนะคะและนอกจากนี้ก็ยังนำคลิปภาพอะไรของเธอต่างๆเนี่ยมาเปิดเผยด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่เธอเนี่ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจแต่พอทางด้านมูลนิธิผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาไปพูดคุยเธอก็พร้อมที่จะเปิดใจให้ข้อมูลค่ะครับขอย้อนกลับไป3จุดที่ทีมประดาน้ำพยายามจะค้นหาร่างของน้องต่อเนี่ยนะครับคือจุดที่2บ่อดอกจอกโค้งปากซอยบ้านของคุณพุทธเนี่ยเป็นคุณประกอบศิลารัตน์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ที่เป็นคนพาทีมไปค้นหาบริเวณนี้แล้วก็เป็นจุดที่ผู้ใหญ่บ้านรับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านรายหนึ่งที่ให้ข้อมูลว่านิ่มอาจจะเอามาทิ้งแต่ว่าผู้สื่อข่าวของเราคุณอิทธิพัฒน์ปิณโรจน์บอกว่าจุดนี้ยังไม่ได้ค้นหาเลยและตัวผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณประกอบเองเนี่ยที่บอกว่าก็ยังไม่ค่อยเชื่อคำให้การของนิ่มทั้ง50-50ผู้ใหญ่บ้านยังเชื่อด้วยซ้ำว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ก็ยังเป็นปริศนาของเรื่องนี้อยู่นะครับแต่นิ่มก็ยืนยันว่าตามที่เธอสารภาพไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงบอกไม่คิดโกหกอะไรแล้วใช่ครับตามอีกคดีนึงนะครับสำหรับมาเก๊า888พี่น้องตระกูลบอใบไม้ที่ก่อนหน้านี้พี่คนโตก็คือเบนซ์เดมอนถูกออกหมายจับไปก่อนแล้วก็กลับมาจากฮ่องกงไปแล้วล่าสุดก็คือบิ๊กนี่ก็เป็นตระกูลบอใบไม้เหมือนกันเป็นคนที่คุณดิวออกมาบอกว่ากำลังจะแต่งงานก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมครับพลตำรวจโทบรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าผู้ต้องหา4รายตอนนี้ประกอบไปด้วยกิตติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือบิ๊กนางสาวภูรดาลือชาธรรมเป็นแฟนสาวของบิ๊กหนีออกนอกประเทศตั้งแต่16มกราคมครับภายหลังจากที่คุณดิวออกมาแฉเรื่องราวซึ่งคุณณัฐกรแขกเมฆผู้ที่ดูแลอู่รถให้กับนายเบนซ์เดมอนและผู้ติดตามอีกหนึ่งรายก็มีข้อมูลว่าหลบหนีผ่านทางชายแดนเพื่อนบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันขณะที่ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับอีก3รายเนี่ยท่านผบ.ยังเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศและมีคนหนึ่งปิดโทรศัพท์ไปแล้ว3คนที่ว่านี้มีความเกี่ยวข้องในทางการเงินเป็นบัญชีม้าระดับสำคัญด้วยหากภายใน 2-3 วันนี้ยังไม่มีการประสานเข้ามามอบตัวเดี๋ยวจะทำหนังสือถึงกองการต่างประเทศเพื่อขอหมายแดงต่อไปนะครับสำหรับการทำสำนวนก็เชื่อว่าจะแล้วเสร็จทันในช่วงเวลาที่กำหนดแต่ก็ต้องรอการสอบปากคำพยานรายสำคัญก็คือคุณดิวจะเดินทางกลับมาวันที่16มกราคมแต่ต้องได้รับการประสานจากทางทนายความของเจ้าตัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปอีกครั้งนึงคือบิ๊กน้องชายของเบนซ์อยู่ต่างประเทศจริงๆก็บินไปตั้งแต่ตอนที่คุณดิวออกมาแฉแล้วะนะครับส่วนภูรดาแฟนสาวของบิ๊กหนีออกนอกประเทศแล้วก็ณัฐกรนี่ก็หนีออกนอกประเทศเหมือนกันเป็นคนที่ดูแลรถหรูและอู่รถให้กับคุณเบนซ์ส่วนคนที่เหลือผบ.ยังเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในประเทศเดี๋ยวก็จะได้ประสานติดตามโดยบริเวณชายแดนป้องกันไปด้วยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวป่าค่ะแต่เป็นป่าในกรุงนะคะไม่ต้องเดินทางไกลค่ะปตท.เขายกมาให้แล้วค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.ยกป่ามหาคุณค่ะในบูธนิทรรศการงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่65โดยทุกท่านจะได้รับความรู้ความสนุกจากกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงพร้อมดีลสุดพิเศษเพียงลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมป่าในกรุงในบูธกิจกรรมรับทันทีสิทธิพิเศษ2ต่อโดยมีวิทยากรนำเยี่ยมชมตลอดเส้นทางป่าในกรุงและก็มีการเวิร์กช็อป Beeswax Wrap นะคะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการลดใช้พลาสติกคนที่สนใจพบกันได้ค่ะที่บูธนิทรรศการในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่65ระหว่างวันที่2ถึง5มีนาคมนี้เวลา 9:00 น.ถึง 19:00 น.ห.6 บูธ J35 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะครับไปเที่ยวกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวราวิทย์คุณกนิกาลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ